เส้นทางที่เดินแม้มันยาวไกลแต่ใจฉันไม่เคยหวั่นมีฉันมีเธอมีเราและนายสบายไม่กลัวอยู่แล้วเกิดมาเพื่อสู้ต้องใช้แรงงานทำงานโรงงานหลายปีจังหวัดสระแก้วเกี่ยวได้2ที่เดี๋ยว2ที่30บาทที่เดียว20บาทใช่สำหรับค่าผ่านเข้าก็20บาทต่อคนนะครับที่ปราสาทเขาพนมรุ้งเนาะแต่ถ้าไปเมืองต่ำด้วยปราสาทเมืองต่ำด้วยก็จะเหมารวมก็30บาทต่อคน MJ เป็นครั้งแรกที่ได้มาสวัสดีครับวันนี้นะครับนางโอจะพาทุกคนครับเดินทางขึ้นไปดูปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับอยู่ด้านหลังของนางโอนะครับนางโอไม่ได้มาที่นี่ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับเคยมาครั้งหนึ่งก็นานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่นะครับด้านหลังนี้จะเป็นปราสาทที่ใหญ่มากๆเลยนะครับจะมีความสูงชันอยู่เหมือนกันในการเดินขึ้นนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับตามไปเลยนะครับไอ้เก่งมากเย็นแปดคนหินพูดสองคนไอ้เก่งไม่เบื่อไม่เบื่อไม่ปีเลยอะไรไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่สาระทีไรมันต้องออกไหมแต่ว่าอันนี้พ่ออันนี้พี่มหาลัยเขามาศึกษาอันนี้เป็นทางเดินขึ้นไปเจรู้ไหมอันนี้คือเสาอะไรเสาไฟฟ้าดอกเสาหินอันนี้เสานางเลียงเปล่าไม่ใช่เขาเรียกเสาอะไรตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับขึ้นไปเนาะอยู่ด้านบนนู้นแม่พาเดินขึ้นไปรออยู่ด้านบนแล้วตัวปราสาทเคยมาเมื่อก่อนนานแล้วนะครับมาตอนพี่ออมยังเล็กอยู่พี่ออมได้มาด้วยปะเถอะมาพี่ออมก็จำไม่ได้หรอกพี่ออมยังเล็กอยู่เลยพี่ออมเสียวไส้พอเอาอุ้มมาอยู่เลยนะอุ้มมาพี่ออมเสียวเหรอดูเนี่ยพูดมั่วตรงนี้จะเป็นสะพานนาคราชขั้นที่1นะครับที่จะเดินทางขึ้นตัวปราสาทนะครับจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับของตัวรูปปั้นลายมงคลลายกี่บัวลายมงคลนี่ครับมาดูเราไหนดูสิเป็นยังไงโอ้โหเนี่ย ห้ามนั่งบนสะพานนะครับนี่ไงสะพานนาคราชนี่นี่ป้ายบอกทำไมอ่ะห้ามนั่งทำไมเป็นตัวของพญานาคใช่ปะใช่ถ้านั่งปุ๊บก็ทับก็ลบหลู่พญานะครับก็ไปจับอย่าไปจับเขาละเอียดมากอันนี้เขาปั้นมากับมือเลยปะเนี่ยเมืองเก่าเขาไม่ได้สร้างเองใช่ปะพ่อมนุษย์ไม่ได้สร้างใช่ปะเมืองเก่าไม่รู้ว่าใครสร้างแน่นอนเมืองเก่ามันจะเป็นแต่ที่รู้ก็คือจะมีรอยเจาะหินเห็นไหมเจาะหินแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ดึงมาดึงอะไรอ่ะดึงมาแล้วก็มาเรียงๆเห็นไหมก้อนหิน
เอามาเรียงกันไว้เห็นปะความสูงชันไหมไม่ชันนะนี่เป็นเวรด้านหลังไม่ชันนะบอกมันจะแง่ตัวเขาไปทำหลังนี่เขาเข้าใจแต่ที่อยู่อยู่โบนมันถ่ายลงมามันเห็นบันไดด้วยมันเจอมันบักขึ้นละตัวนี้ก็สวยเอาตัวนี้คือดีกับละนอกตรงนี้จะเป็นตัวปราสาทนะครับที่เราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะยินดีต้อนรับปราสาทพนมรุ้งวันนี้ผมมาช่วงเช้านักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ได้เดินรับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่คือหน้าปราสาทใช่ไหมเนี่ยคือหน้าปราสาทเดี๋ยวนาโอจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่าตรงไหนส่วนไหนจะเป็นอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะนั่นครับตรงที่ทุกคนเห็นนะตรงที่เป็นตรงโน้นนะครับที่เป็นทางเดินนะก็จะเป็นทางเดินเข้ามาที่ปราสาทนะครับทางเดินมาปราสาทแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสะพานนาคราชชั้นที่1สะพานนาคราชชั้นที่1นะครับขั้นชั้นที่1แล้วก็คือสะพานนาคราชชั้นที่2ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นปราสาทนะครับตรงเนี้ยที่ผมได้พาเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะเป็นบันไดทางขึ้นปราสาทนะครับจากทางเดินแล้วก็จะมีบันไดนาคราชชั้นที่1แล้วก็จะมีทางเดินขึ้นตัวปราสาทนะครับตรงนี้เนาะมาด้านบนนะครับฝั่งด้านนี้ตรงที่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นบันไดนาคราชชั้นที่2นะครับบันไดนาคคราชชั้นที่2เข้าไปประตูระเบียงคดนะครับตรงนั้นนะระเบียงคดนะที่ผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูนะครับตรงนั้นตรงนี้จะเป็นสะพานนาคคราชชั้นที่2แล้วก็เดินเข้าซุ้มประตูระเบียงคดด้านหน้านะครับเข้าไปก็จะเป็นตัวปราสาทนะครับเดินทางนี้จากซุ้มบันที่เป็นชื่อเรียกว่าเป็นแค่บันกลายเป็นหน้าบันนี่เราดูครับอันนี้คือครับหลังขึ้นแรกนี่ครับตรงนี้จะเป็นสะพานนาคราชชั้นที่2นะครับที่นาโอถ่ายให้ดูอยู่ตรงด้านนี้นะเดี๋ยวเข้าตรงนี้ใช่ออมรอบๆมาถ่ายรูปเข้าไปได้ใช่ป่ะใช่ๆไหนเพราะไหนนารายณ์บรรทมศรีนี่ทับหลังอยู่ด้านหน้าก็ทับหลังตรงนี้ก็ทับหลังเห็นป่ะนี่แหละที่ว่าฝรั่งเอาไปใช่ป่ะทับหลังนารายณ์บรรทมศรีที่ว่าฝรั่งเอาไปที่เอามาคืนน่ะอันไหนอันนี้อันไหนน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งนี่ไงอยู่ด้านหน้าก็มีเราไปดูป่ะล่ะก็เมื่อกี้ที่พ่อถ่ายให้ดูอ
จริงก็เนี่ยเข้าไปไม่ได้เข้าได้ตอนนี้เขาได้ตรงนี้แต่ตรงนู้นเขาห้ามผ่านมาตรงนู้นก็ห้ามเข้าตรงนี้คือโคนนโคนนทินี่ไงอ่านเรียนไปจับไปจับไปเก็บไปเลยก็อยากจะได้คือตัวนี้คือโคนนทิเป็นพาหนะของพระศิวะอันควายดึงกล้องจรปิดนะไม่เข้าได้นี่นะพระพรหมทรงหงจำลองเทพรักษาทิศเบื้องบนได้เดินทางมาก็ลองเดินทางมาเที่ยวชมดูได้นะครับเพื่อนๆเดินทางมาไม่ยากนะครับจากกรุงเทพมหานครเนาะวันนี้ก็เดินทางมาช่วงเช้านะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่มาก็มาเที่ยวได้ครับตอนนี้เราลงจากเขาพนมรุ้งแล้วนะครับทุกคนกำลังจะเดินทางไปปราสาทเมืองต่ำต่อบรรยากาศสองข้างทางนี่นาข้าวกำลังเขียวเลยนะครับทุกคนตรงนี้ยังไม่ติดยังไม่ติดชายแดนมันต้องเลยไปอีกติดชายแดนเขมรสุดท้ายที่เดินแม้มันยาวไกลแต่ใจฉันไม่เคยหวั่นมีฉันมีเธอมีเราและนายสบายไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อสู้ใช้แรงงานงานงานหลายปีไม่รวยทั้งเป็นหนี้เป็นอย่างนี้มานานวันสงสารไม่ได้กลับบ้านเหมือนใครเงินเดือนน้อยข้าวของแพงค่าแรงต่ำเกินไปยังเป็นก็ไม่จะใช้ลูกค้าก็ไม่ยังไม่พอสั่งไม่สั่งใจฉันท้อไม่มาใส่เลยค่ะไม่มีปุ๋ยโปรจะเลย
และที่3ลื่นตรงดินขอพบครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับพูดถึงก็ปราสาทคล้ายๆกันนะใช่คืออาจจะเป็นเมืองศาสนาเดียวกันรูปลักษณ์เหมือนกันกับเขาพนมรุ้งเมืองใหญ่นั่นคือเมืองหลวงใช่ใช่ไปทางธรรมดาไม่มีอะไรไปดูห้องนู้นก็พอคือร้านนั้นกี่โมงไปดูห้องนู้นตามเดินไปถึงอันนี้ก็ได้ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่สร้างก็ได้เหมือนกันนะอันนี้มันดิบชนกล้ามอย่าไปเหยียบเขาบอกให้เหยียบนี่มันจะแตกนี่ก็ใหญ่เหมือนกันการสร้างเหมือนว่ามันหรือว่าอันนี้มันตรงนี้ลวดลายไงถ้าเหยียบแล้วลวดลายจะหายไปเขาเลยป้องกันไว้เป็นเมืองน้ำเมืองโง่เป็นใช่มีน้ำล้อมรอบน้ำลึกป่ะพ่อตรงนี้สระอะไรจริงอันให้ดูสิล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัว L ก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นชั้น5เสียนสระน้ำทั้ง4สระนี้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอัศวยเฟยเฟยอัศวยเฟยภาษาอังกฤษอะสระน้ำเอาไว้ทำพิธีกรรมทางศาสนาศีรษะรอบปราสาทน้ำไหลออกมาจากเมืองบาดาลนี่เนี่ยเมืองบาดาลตรงไหนไหลมาจากบ่อนั่นไม่ใช่ไหลมาจากบ่อนั้นไงหมายถึงว่าถ้าบ่อพอน้นเยอะก็ไหลมาทางบ่อนี้เปล่าจากเมืองนี้ไปเมืองนู้นป่ะใช่ๆเข้าไปแล้วมาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนก่อนโอ้ข้างในนี่เนี่ยเมืองไอ้ข้างในปราสาทข้างในเมืองเหรอปราสาทเป็นเมืองข้างในใช่ปราสาทปราสาทตัวปราสาทปราสาททำไมเล็กจังก็เป็นเมืองไม่ใหญ่ไงถ้าเขาพนมรุ้งจะใหญ่กว่าตอนนี้ก็สร้างอยู่ข้างล่างก็เลยเรียกชาวบ้านก็เลยเรียกเมืองล่างเมืองต่ำทำไมไม่เรียกเป็นเมืองตากเนี่ยก็ห้ามปีนขึ้นไปขึ้นได้ป่ะขึ้นได้แต่ห้ามปีนขอบแกะแล้วค่อยเอาไปแปะข้างบนหรือมั้งThank you.
นี่ยครับจะมีสระน้ำอยู่4สระนะรอบตัวปราสาทนะครับแล้วก็จะมีซุ้มประตูอยู่4ทิศทางเนาะในตัวปราสาทนี้เส้นทางที่เดินแม้มันยาวไกลแต่ใจฉันไม่เคยหวั่นมีฉันมีเธอมีเราและนายสบายไม่กลัวอยู่แล้วเกิดมาเพื่อสู้ต้องใช้แรงงานทำงานโรงงานหลายปีไม่รวยทำเป็นหนี้เป็นอย่างนี้มานานวันสงสารไม่ได้กลับบ้านเมืองไกลจะเป็นระเบียงคดแล้วก็สุดประตูเนาะไม่เคยถอยไม่เคยจะท้อประตูชะตาเดินหน้าสู้ต่อไประเบียงคดเป็นแนวกำแพงชั้นในของโบราณสถานก่อสร้างด้วยหินทรายนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เดินทางเข้ามาที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับพาทุกคนมาเที่ยวชมดูเนาะโบราณสถานนะครับที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกที่หนึ่งนะครับสำหรับตัวปราสาทเมืองต่ำนี่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับที่เดินทางมาห่างกันก็ประมาณ7กิโลนะครับเดินทางจากเขาพนมรุ้งลงมาเนาะไม่ไกลมากนะครับถ้ามาเที่ยวเขาพนมรุ้งก็มาเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำด้วยเลยนะครับทุกคนนี่นะครับโอเคนะครับนะโอจะปิดคลิปไว้ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับวันนี้ก็เดินทางมา2ที่เลยนะทั้งปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำก็เดินทางท่องเที่ยวแบบจุใจเลยนะครับวันนี้เนาะเจอกับโบราณสถานที่ไม่เคยได้เห็นเนาะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางมาที่ปราสาทเมืองต่ำเนาะเจอใหม่คลิปหน้าครับน้องเอ็มเจสวัสดีครับ